เราไปต่อกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ยากไร้ประสบภัยหนาวนายสุดทาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่35จังหวัดพิจิตรนำผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาว2อำเภอในเขตจังหวัดพิจิตรโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่35จังหวัดพิจิตร ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวเพื่อมอบให้กับราษฎรจำนวนทั้งสิ้น15,000ผืนซึ่งนำมาแบ่งตามสภาพความเดือดร้อนในแต่ละพื้นที่สำหรับวันนี้มีการมอบผ้าห่มรวม3,000ผืนโดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองพิจิตร2,000ผืนออำเภอโพทะเล1,000ผืนพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ฝากความห่วงใย,ยถึงชาวจังหวัดพิจิตรขอให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีทำให้ร่างกายอบอุ่น พร้อมทั้งอย่ามีความเชื่อผิดๆเชื่อว่าการดื่มสุราจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้สำหรับจังหวัดพิจิตรครับมีประชาชนที่ขาดแคนเครื่องกันหนาวและมีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน79,522คนซึ่งส่วนพัฒนาสังคมที่35จังหวัดพิจิตรได้เร่งจัดสรรผ้าห่มกันหนาวออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาวทั้ง12อำเภอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว